บัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นจากการใช้โทรศัพท์มือถือมีสาเหตุมาจากการที่ใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับหน้าจอโทรศัพท์ทำให้ขาดสมาธิในการขับรถหรือข้ามถนนตอบสนองต่อสัญญาณไฟจราจรป้ายเตือนและเหตุฉุกเฉินได้ช้ากว่าปกติหากผู้ขับขี่มีเหตุจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือควรจอดรถในที่ปลอดภัยและใช้อุปกรณ์เสริมอย่างสมอลทอล์กหรือเปิดเสียงลำโพงเพื่อสนทนาส่วนผู้ใช้ทางเท้าไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือทั้งบนทางเท้าและขณะข้ามถนนควรเพิ่มความระมัดระวังสังเกตและประเมินความเสี่ยงบนท้องถนนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะผู้ขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นถึง8เท่านะคะหากขับรถมาด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีเหตุฉุกเฉินต้องหยุดรถระยะตัดสินใจของคนปกติจะอยู่ที่2วินาทีใช้ระยะหยุดรถ80เมตรแต่หากเป็นคนเมาแล้วขับจะตัดสินใจช้าลงไปอีก1วินาทีเพิ่มระยะหยุดรถอีกกว่า 27.7 เมตรดังนั้นเมาต้องไม่ขับนะคะแล้วประเมินความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายเมื่อพบเห็นผู้ที่เมาแล้วขับควรหมั่นสังเกตและชะลอความเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันดังกล่าวให้มากที่สุดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดตามมาค่ะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดเมื่อไม่ได้